หวงมันหวงในฐานะนักกีฬาชั้นนำจอดฝึกร่างกายด้วยเครื่องกายออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพเขารับออกซิเจนเข้ามาสูงสุดประมาณ25เท่าของมาตรฐานปกติระหว่างการทดสอบพี่หนูมันเหนื่อยมาแล้วมาแล้วหนูเป็นลมตัวนี้เป็นน้องมาสองรอบแล้วจะปรับตัวเองได้มากเพียงใดดูดพลังงานในกล้ามเนื้อรวมตัวกับออกซิเจนมันได้สร้างก๊าซไลท์ไฮโดรเจนที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซนี้ละลายในเลือดและถูกลำเลียงกลับสู่ปอดที่สมองถูกขับออกดึงมันดึงก๊าซที่ละลายออกมีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเลือดเดือดรอบถึงร้อยเท่าจอดว่ายน้ำเพื่อจะชนะแต่บางครั้งต้องว่ายน้ำเพื่อมีชีวิตอยู่รอดไอ้ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างร่างกายกับออกซิเจนไว้ในปอดและกระแสเลือดไอ้นั่นฆ่าไปคนเดียวนอกจากมาเรียอ๋อหักครึ่งแล้วนี่ทุกจุดสติภายใน2นาทีอันนี้ก็ฆ่าไม่เผลอเลยฆ่าไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวจะฆ่านะหลุดแน่ได้ครับดึงฟับที่สะสมไว้ในร่างกายสมองเธอไวที่สุดต่อระดับออกซิเจนที่ลดลงเรามีชีวิตอยู่ได้หลายวันยังไม่ต้องกินหรือถือแต่เพื่อที่จะรอดเราต้องหายใจไม่หยุดเราแค่ไม่คิดเกี่ยวกับการหายใจแต่มันถูกควบคุมโดยกรมจากสมองกล้ามเนื้อเราทำงานปริมาณออกซิเจนในเลือดจะลดลงแต่ร่างกายไม่ได้ตรวจสอบระดับออกซิเจนแต่มันกลับมองหาคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตภัณฑ์ไร้ประโยชน์จากการเผาผลาญออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์กระตุ้นเตือนในขาสมองเนื้อกระตุ้นเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อและกระบังลมโดยอัตโนมัติด้วยเวลาอันสั้นคุณสามารถเอาชนะ